ตู้นี้กันดีกว่านะครับผมเป็นตู้ฉลองครบรอบ8ปีนะครับผมมีแค่12ใบสุ่มได้1ครั้งเองนะครับขอได้ป่ะเนี่ยไอตัวเนี่ยไอมาร์คลุกข้างหน้าเนี่ยนะครับผมเพราะฉันก็ต้องจัดตักหน่อยนะครับ6ตัวใน6ตัวต้องมาจริงๆป่ะต้องมาแล้วสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็มาสุ่มกาชาทิ้งทวนละกันนะครับผมสุ่มกาชาก็ใช้ตั๋วฟรีนั่นแหละสุ่ม1ครั้งเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เอาง่ายคือผมไม่ได้เล่นเลยนะฮะช่วงนี้ผมไม่ได้เล่นเกมเลยนะครับผมนี่ก็เพิ่งจะเข้ามาดีนะเข้ามาทันนะครับผมมากดตีกิลวอร์ทันนะไม่งั้นเดี๋ยวคนในกิลจะว่าเอานะครับผมก็เรียบร้อยตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็สามารถเข้ามาอยู่ในคิวผมได้นะไม่ต้องมีอะไรมากขอเวลเอาต้าขึ้นไปก็พอนะครับผมแต่ว่าถ้าเลิกถ้าไม่ได้เข้าเกมนานผมเตะออกเหมือนเดิมนะครับผมก็ไม่ได้ฟิกนะว่าต้องอยู่ในเกมนานขนาดไหนแต่ว่าถ้าเกินประมาณแบบ10วันขึ้นไปอันนี้ผมเตะแน่นอนนะครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปสุ่มกาชาทิ้งทวนเป็นครั้งสุดท้ายกันไหมตอนแรกผมจะสุ่มตู้นี้แบบนั่นแหละเพิ่มโอกาสหมดแล้วนะครับตู้นี้กันดีกว่านะครับผมเป็นตู้ฉลองครบรอบ8ปีนะครับผมมีแค่12ใบสุ่มได้1ครั้งเองนะครับขอได้ป่ะเนี่ยไอตัวเนี่ยไอมาร์คลุกข้างหน้าเนี่ยนะครับผมเพราะฉันก็ต้องจัดตักหน่อยนะครับ6ตัวใน6ตัวต้องมาจริงๆป่ะต้องมาแล้วยังไม่มีแววเลยเว้ยโอ้โหนักชิมเลยดูร้อนเฮียร้อนชิบหายแล้วตอนเนี้ยโอ้โหโดนแจกใบแดงเลยนี่โดนแจกใบแดงเลยอะอุ้ยโอ้โหถ้าคนถ้ามีถ้าบนแหล่ริมพันช่วงนี้ไม่ค่อยได้พูดนะครับก็ถ้าใครที่เป็น ID ใหม่แล้วได้ตัวนี้มาน่าจะดีใจนะคือตัวที่ได้มามันก็ดีนะดีมากแต่แบบมันไม่ใช่ตอนนี้ดิคือตัวนี้ผมก็มีแล้วแล้วก็ไม่ได้ต้องการเลยไม่ได้อยากใช้ด้วยกูจะคิดจะหลุดจริงๆอ่ะไม่เป็นไรครับก็มันไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดอะไรเนาะไอตัวหมากรุกเอาเป็นว่าอนาคตก็ต้องสุ่มได้ครับผมสักวันหนึ่งนะครับมันไม่ใช่ท่าพิเศษด้วยเป็นท่าปกติก็มีโอกาสได้อยู่แล้วนะครับผมโอเคนะแล้วก็นั่นแหละเราก็เขาเรียกว่าอะไรให้กำลังใจตัวเองไปก่อนนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับผมอุ้ยฝั่งตรงกลางมันมีนี่ด้วยโซนิกคือผมอะไอดีเก่าผมมีโซนิกแล้วโคตรอยากได้อยากได้โซนิกของผมกลับคืนมาทำไมกันถ้าได้ยินเสียงดิสคอร์ดนั่นแหละผมคุยกับเพื่อนอยู่นะครับแต่ก็อยากชิปด้วยอยากคุยกับเพื่อนด้วยนี่ครับผมต้องขออภัยในความแบบว่าเห็นแก่ตัวตรงนี้นะครับผมโอ้มึงไปคุยกับเพื่อนให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาชิปวะเราพัดแล้วไม่ต้องพัดโอ้โหสวยดิชิลเลยนี้แป๊บเอาโตเลยทำอะไรได้หรอเอ้ยเดี๋ยวนะป้อมกูโอ้โหสัมผัสได้ว่าต้องกดใช้ไอเทมว่ะโอเคต้องใช้ครับผมไม่ไหวฮะไม่ไหวก็พัดออกโอเคเอาตีมันต้องอย่างนั้นอยู่วะเมื่อกี้ไม่มีตัวสกัดกั้นนะครับผมก็อ่ะสักหน่อยแล้วกันเอามาใช้หน่อยนะฮะไม่ค่อยได้ใช้งานทีมนี้คือผมอยากได้ตัวสกัดกั้นที่ดีกว่าบอสแสงไงมันบอสแสงมันแบบมันตีไม่ค่อยเข้าอ่ะมันอาจจะเป็นเพราะเกียร์ผมด้วยหรืออาจจะเป็นที่แบบผมไม่ได้ปั้นมันแม็กนะครับผมแต่ที่สำคัญคือน่าจะเป็นที่เกียร์ผมนั่นแหละ
คือตัวมันก็ตีแรงอะนะตัวมันก็ไม่ได้แบบตีเบาอะไรแต่แบบว่าคือมันเป็นไหวพริบด้วยหรือเปล่านะครับเลยแบบอาจจะต้องหาเกียร์ดีๆใส่ให้นะครับผมไม่ใช่แบบใส่เกียร์ฟรีอย่างเดียวดาเมจไม่ค่อยขึ้นนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่คิดว่าน่าจะเกี่ยวอยู่แล้วมันก็ต้องเกี่ยวแหละนะครับเกียร์ไม่ดีมันก็ต้องเกียร์ไม่ดีเรนเจอร์ก็ไม่ดีไปด้วยนะครับไอ้หน่อยเทมได้โอเคชิวๆหน่อยเทมรอบนี้หน่อยเทมผมอยากลองแบบไม่กดเอาไอเทมมาผมจะแพ้ป่าววะโอเคมากันต่อครับผมไอทีมนี้ผมเอ้ยผมลืมเลยผมบอกว่าอะไรจะเอาไอเทมออกไอเทมที่แบบกดพัดแช่กดโล่แล้วก็อุกบาทนะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าออกเดี๋ยวโอ้โหคือเอลิทนี่คือเก่งนะยังไม่โดนเนิร์ฟนะแม่นแบบโคตรแม่นอ่ะพี่แกผักไปข้างหลังโคตรแม่นถือว่าเป็นตัวที่แบบเจ๋งนะเจ๋งโอ้โห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 ตายกี่ตัววะเมื่อกี้โอเคแต่ว่าเราก็ชิวๆอยู่แล้วนี่คือทีมผมบอกก่อนว่า CC เยอะนะตัวสตันเยอะนะครับผมแล้วก็มีตัวเปลี่ยนล่างด้วยมีตัวแบบเย้ายวนนะครับผมมีตัวผักกระเด็นด้วยค่อนข้างจะมี CC เกือบทุกตัวนะครับผมจะมีแค่ตัวเอ็ดเวิร์ดนะครับผมที่แบบว่าเป็นตัวแบบใบอะไรพวกนี้มากกว่านะเป็นตัวแบบทำให้ฝั่งตรงข้ามใช้สกิลไม่ติดถือว่าใช้งานดีมากนะครับฝั่งตรงข้ามนี่แบบทำอะไรไม่ได้เลยนะก็ตีธรรมดาเหมือนมาตีธรรมดาเฉยๆเพื่อนทักมาโอเคนะครับมากันต่อดีกว่าฝั่งตรงข้ามเจอหน้ากลัวจัดเลยผมไม่ได้คัดทีมาหรอกวะเนี่ยโอ้ยดูแต่ละตัวเขาดิไหวไหมเนี่ยโอ้โหคือเจมเมอร์เนี่ยมีปัญหากับเจมเมอร์มากคือแบบมันแม่นเกินคือมันติดดีเกินอ่ะเจมเมอร์แหละผมมีแค่บอส CEO มันไม่ได้แม่นอะไรขนาดนั้นนะเจมเมอร์ถือเป็นตัวที่ผมแบบมองว่าเก่งยังไงก็เก่งอย่างนั้นโอเคโอ้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 ไหวไหมลูกโอ้บาวทาแสงเอ้ยทัดมืดหรือทาแสงบาวฝั่งตรงข้ามเขาจัดการไม่ได้เลยทีมผมจะตายห่าจะตายกันหมดนะตอนนี้โอ้โหคือทีมไอดีคือแบบคือต้องบอกก่อนว่าทีมผมไม่ค่อยมีตัวที่แบบจัดการแนวหลังเลยนะครับไม่มีเลยดีกว่าผมไม่มีเลยครับคือสกิลทีมผมมันไม่ค่อยกว้างไปถึงแนวหลังแล้วแบบถ้าจัดการไม่ได้ก็จะเป็นแบบนี้แหละโอเคไม่เป็นไร รู้สึกแพ้ยับมากอ่ะตาสุดท้ายครับผมนี่เป็นอะไรมากทิ้งทวนสำหรับวันนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คลิปต่อไปก็น่าจะเป็นหลังจากโคโลโบเลยหรือเปล่านะครับผมก็ต้องดูก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาเวลาไปอัดคลิปอีกเกมนึงก่อนนะครับ The Spike นะครับผมเพราะว่าก็ยังไม่ได้ไปเจาะลึกด่านใหม่หรือระบบของบอทอะไรเลยนะครับผมนะเดี๋ยวจะไปศึกษาดูนะครับเกมนี้ก็จะขอพักไว้แป๊บเดียวนะครับผมเอาจริงก็ไม่นานนะวัน2วัน
แล้วเดี๋ยวก็กลับมาทำใหม่นะครับผมคลิปไลเจอร์ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่คลิปนี้แค่ทิ้งทวนสุ่มกาชาก็เป็นวันสุดท้ายที่ผมจะสุ่มตู้8ปีนั่นเองนะครับผมไหวไหมลูกโนไอเทมมาไหวไหมแต่เขาตีป้อมเราจะแตกหรือเปล่าอุ้ยป้อมเราโหป้อมโหไม่ไหวพัดออกก็ได้แม่พัดออกแล้วโหมีริมข้างหลังแนวหลังหายหมดเลยมั้งแต่เขาหายเยอะกว่านะผมมีอมตะครับผมบอกเลยนี่ผมมีกดอมตะนะปอมแตกยังอื้อโอเคกดอมตะก่อนจากนั้นก็แชร์ก่อนเลยไหวมั้ยเนี่ยผมไม่ดูแล้วละกันนะครับสำหรับยูนิตบินเพราะว่าดูไปก็ทำอะไรไม่ได้นะตีป้อมงั้นวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้สุ่มตั๋วก็รีบมาใช้ตั๋วกันให้หมดนะครับผมจะได้แบบว่าไม่เสียดายที่หลังนะครับผมงั้นวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันครับ See you again goodbye ครับผม